ครับวันนี้มารีวิวข่าวสั้นนะครับ Apple นะครับได้เปิดตัวของ iOS 14.3ขึ้นมาใหม่เพื่อมาอัปเดตนะครับในส่วนของ iPhone นะครับรุ่นต่างๆนะครับตอนนี้ก็คือว่าวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับด้านนะฮะการอัป iPhone 12แล้วนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อการใช้งานเพราะว่าที่เคยรีวิวที่ผ่านมาก็แบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่อึดนะครับแล้วก็ความร้อนเพิ่มขึ้นนะฮะจากการเล่นเกมได้ทําคลิปไปนะฮะในส่วนของการเล่นเกมนะครับหรือว่าการใช้ 5G นะครับทาให้แบตเตอรี่ลดลงความร้อนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าอัปเดตแล้วเป็นอย่างไรนะครับครับในส่วนแรกนะครับการอัปเดตนะครับในส่วนนี้นะครับทำให้นะฮะแบตเตอรี่ ที่ใช้งานได้นานขึ้นนะครับจากที่เคยทดสอบนะครับในแต่ละหลายช่องที่แจ้งมานะครับก็ที่ผ่านมานลครับลด30%นะครับตอนนี้นะครับก็ลดลงแค่26%นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลย นะครับในส่วนของการอัปเดต iOS 14.3นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับความร้อนนะฮะก็จาก40องศานะครับในตัวเครื่องนะครับใช้เครื่องวัดเลยนะครับตอนนี้ลดเหลืออยู่35-36องศานะครับผมว่าตัวนี้นะครับเขาได้อัปเดตโปรแกรมมาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ใกล้เคียงกับ iPhone 11เลยนะครับที่ได้รีวิวไปสามารถใช้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้ปกติเลยนะครับก็เล่นได้ยาวๆเลยครับตอนนี้ครับในอนาคตนะครับผมคาด ว่านะครับนำความคิดส่วนตัวนะครับก็จะมีในส่วนของ iOS ตัวใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อช่วยให้นะไอโฟนของเรานะสามารถที่จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนสุดท้ายนะครับของข่าวสั้นนี้นะครับก็ได้มีนะครับการอัปเดตนะครับในส่วนของตั้งแต่ iPhone 6 7 iPhone 1 0 11ต่างๆนี้นะครับก็ในข่าวนะครับยังอัพได้อยู่นะครับเป็นบางรุ่นแต่ว่าทําให้นะครับในส่วนของ GPU หรือ CPU นะครับแบบซิงเกิลหรือมัลติก็ตามนะครับทาให้สเปกมันลดลงนะครับก็ขึ้นอยู่กับการาใช้งานนะครับของแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าตัวใหม่อาจจะไม่ซับพอร์ตนะครับในส่วนของตัวรุ่นเก่าของ iPhone ต่างๆนะครับแต่จะไปซับพอร์ตในส่วนของ iPhone 12จากที่ดูรีวิวมาหลายๆช่องนะครับก็มีคนทดสอบให้ดูว่าคะแนนนะครับใน ส่วนของ G P U C P U ก็ลดลงจริงนะครับลองดูนะครับเผื่อใครใช้รุ่นเก่าอยู่ลองอัปเดตดูหรือดูรีวิวเยอะๆนะครับเพื่อจะเป็นการในส่วนของการใช้งานนะครับของเครื่องรุ่นเก่านะครับที่ยังใช้อยู่การันตีเลนะครับในส่วนของ iPhone 12เนี่ยดียิ่งขึ้นจริงนะครับเซฟทางด้านของแบตเตอรี่และความร้อนได้ดียิ่งขึ้นจริงครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ